อย่าปฏิเสธงานงานอะไรเข้ามาเนี่ยให้ลองทำก่อนเพราะงานทุกงานที่เข้ามาเป็นโอกาสของเราเพราะทุกอย่างเนี่ยเป็นจุดให้เราเรียนรู้เพื่อมุ่งไปข้างหน้าเสมองานวิจัยที่เรากำลังทำอยู่ก็คือเรากำลังพยายามจะสร้างเป็นเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนขึ้นมาในห้องปฏิบัติการนะคะเอามาจากคนไข้นะคะแล้วเอามาแยกเพิ่มจำนวนในห้องปฏิบัติการเพื่อเป็นเนื้อเยื่อที่สำหรับจะปลูกถ่ายในอนาคตในการรักษาโรคเข่าเสื่อมซึ่งในปัจจุบันนี้โรคเข่าเสื่อมก็จะเห็นได้ชัดก็คือจะเป็นอาการปวดเข่าและไม่มียารักษาที่หายขาดสิ่งที่เราต้องการจะทำก็คือจะเป็นทางเลือกในการรักษาใหม่ที่จะช่วยทำให้กระดูกอ่อนเนี่ยกลับคืนสภาพมาเหมือนเดิมได้โดยไม่ใช้ยาแต่ใช้เซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยแหละค่ะเป็นการรักษาฟื้นฟูในแบบที่ดีที่สุดเราเชื่อมั่นว่าผู้หญิงเนี่ยสามารถที่จะทำอะไรได้เท่าเทียมกับผู้ชายหรือไม่ดีกว่าได้ซ้ำไปผู้ชายอาจจะดูมีโอกาสมากกว่าผู้หญิงมันก็เลยต้องทำให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องพิสูจน์มากขึ้นกว่าผู้ชายแล้วก็สามารถทำงานในแบบลักษณะเดียวกันได้ดีกว่าหรือดีเท่ากันด้วยซ้ำไปค่ะรู้สึกดีใจมากนะคะและขอบคุณ L'Oreal ที่มีโครงการดีๆอย่างนี้นะคะทำให้รู้สึกว่ามีคนที่ให้ความสนใจในงานวิจัยมีคนที่ให้เหมือนกับเป็นรางวัลให้กับ นักวิจัยที่ตั้งใจที่จะทำงานจริงๆออกมาให้มีคนเห็นคุณค่าว่างานวิจัยพวกนี้เนี่ยสามารถพัฒนาต่อยอดกับชีวิตคนทั่วๆไปได้อะค่ะ